สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงินตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2548ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม47คนครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด.4นายครูอัตราจ้าง1คนและผู้ดูแลเด็ก2คนในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริอาทิโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเนื่องจากจำนวนครูนั้นมีน้อยจึงเน้นการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลเพื่อเสริมสร้างความรู้ตามหลักวิชาการให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆโดยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาพบว่าคะแนนสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้านเหตุผลสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศและคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่าภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับสังกัดและใกล้เคียงระดับประเทศส่วนในรายวิชาอื่นโรงเรียนได้สอนเสริมนอกเวลาเรียนให้แก่นักเรียนเมื่อจบการศึกษานักเรียนได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนส่วนใหญ่เรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายโครงการฝึกอาชีพได้ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกต้นแขมซึ่งเป็นพืชที่พบมากในท้องถิ่นโดยนำดอกมาทำเป็นไม้กวาดจำหน่ายภายในชุมชนและนำรายได้เข้ากองทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนปัจจุบันมีสมาชิก10คนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ส่งเสริมการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลาหรืออะควาโพนิกเป็นวิธีการผลิตอาหารที่ผสมผสานการผลิต2รูปแบบเข้าด้วยกันคือการเลี้ยงปลาและการปลูกพืชไร้ดินที่มีธาตุอาหารและน้ำจากการเลี้ยงปลาแบบหมุนเวียนทำให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยไร้สารเคมีซึ่งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีส่วนไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการโดยมีกรมชลประทานสนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดความจุ 52,000 ลูกบาศก์เมตรให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการเกษตรอุปโภคและบริโภคทั้งนี้โรงเรียนยังได้จัดทำพื้นที่การเกษตรเป็นสถานีความรู้ให้ชาวบ้านเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำกลับไปประกอบเป็นอาชีพเช่นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์การเลี้ยงหมูหลุมและการปลูกผักองค์การนิทรรศพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2556โดยจะตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดละ5กลุ่มใน5อำเภอส่งเสริมการปลูกข้าวการเลี้ยงสัตว์และพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์และพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิไข่เค็มน้ำยาล้างจานสบู่สมุนไพรและผ้าทอลายกระจับเพื่อใช้ภายในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมปัจจุบันโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีได้ลงนามความร่วมมือรับซื้อข้าวสารเดือนละ 5,880 กิโลกรัมรวมทั้งผักและผลไม้ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทองอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำไปประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่หายากอาทิผลเม่นหรือข้างข่าวดำผักกูดช้างหรือกลีบแรดซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้ผ่อนคลายเป็นยาบำรุงกำลังและมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนการแปรรูปเป็นผงชาจากผักกูดช้างเป็นทางเลือกการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรโดยมีผู้ไปรับบริการจำนวน203คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้อและกระดูกและส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างใกล้ชิดอ
เวลา 14:15 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์อำเภอวังสามหมอเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน204คนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใยดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในปี2535โดยวันนี้มีผู้บริหารโรงเรียนโครงการด้วยรักและห่วงใยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจำนวน26โรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยปัจจุบันโรงเรียนเริงถ่อนโนนสมบูรณ์ได้จัดการเรียนการสอนและดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตาม8เป้าหมายหลักมีการส่งเสริมอาชีพเพื่อการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการปลูกข้าวและการทอผ้าของชาวภูไทยซึ่งนักเรียนจะใส่ชุดพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันอังคารด้วยกิจกรรมห้องสมุดใช้การจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้มีมุมเผยแพร่วิถีชีวิตของชาวภูไทยและชุมชนวังสามหมอและวันนี้มูลนิธิ DJC Big C ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์ครบชุดและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในปีการศึกษา2559โรงเรียนมีคะแนนการทดสอบระดับชาติโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2เนื่องจากการติวเข้มให้แก่นักเรียนโดยโรงเรียนได้ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายปัจจุบันโรงเรียนยังจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่พิการเช่นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยจัดให้เรียนร่วมกับเพื่อนและมีครูดูแลอย่างใกล้ชิดที่ผ่านมามีนักเรียนที่ศึกษาต่อและจบมหาวิทยาลัยแล้วโรงเรียนมีผลการดำเนินงานเด่นในด้านการเกษตรมีผลผลิตเพียงพอประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนทั้งยังมีกิจกรรมที่สามารถเผยแพร่สู่ชุมชนเช่นการเลี้ยงไก่ดำภูพานและการทำนาในการที่ทอดพระเนตรการดำเนินงานแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพสังคมของแต่ละชุมชนปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการรวมกลุ่มการสร้างอาชีพตามความถนัดและสร้างเครือข่ายเพื่อการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรมาตั้งแต่เช้าโดยมีผู้ป่วยขอรับพระราชทานความช่วยเหลือรวม3คนและส่งเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 16:19 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์กีฬาการจนาพิเศษรัชกาลที่9มหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันสุดท้ายโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 1,825 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าจากที่เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงศาสตราชาซึ่งถือเป็นปรัชญาสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้านั้นใครจะกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยน้อมนำศาสตราชามาเป็นแบบอย่างข้อนี้จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างแก่คนไทยในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมดังที่ทั่วโลกต่างประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจากโครงการในพระราชดำริฝนหลวงและกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้นในการทรงงานนั้นทรงสังเกตและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วทรงศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากนั้นทรงทดลองปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
ทั้งยังทรงส่งเสริมให้คนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมตามหลักการนี้มาโดยตลอดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการเกษตรจึงควรศึกษาหลักการทรงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เข้าใจชัดแล้วน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืนประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่20ถึงวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะส่งร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งปรึกษาหารือทบทวนผลงานของปี2560รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานของปี2561ถึงปี2564ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกณกรุงนิวเดลีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จไปโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG315 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 20:00 น.และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG324 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 16:40 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆในงานอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้เวลา 17:25 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการนี้องคมนตรีได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทินิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ร้านอาหารไทยโบราณที่มีการออกร้านอาหารคาวและหวานที่หารับประทานได้ยากเช่นข้าวคลุกกะปิจากวิทยาลัยในวังหญิงร้านต้นบุญอุ่นไอรักจำหน่ายขนมตาลขนมสาคูข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงและร้านข้าวแกงชาววังซึ่งจำหน่ายทุกเมนูในราคา25บาทเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้ออุ่นไอรักกระเป๋าจิตอาสาและสมุดบันทึกแห่งความสุขร้านองค์การทหารผ่านศึกมีผลิตภัณฑ์ฝีมือของทหารที่ทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่มาจำหน่ายเพื่อเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งและร้านเมืองไทยประกันภัยมีกิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุคในรัชสมัยรัชกาลที่5และจะแสดงเครื่องใช้ในสำนักงานเช่นลูกคิดโทรศัพท์เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องออกเช็คโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมซื้อบัตรสลากการกุศลอุ่นไอรักราคาบัตรละ129บาทซึ่งบัตรสลากการกุศลอุ่นไอรักจะทำการออกรางวัลบนเวทีกลางในวันอาทิตย์ที่11มีนาคม2561อีกทั้งได้ร่วมสอยกระปรพฤกต
้นโพเงินโพทองในราคาใบละ25บาทโดยรายได้จากการจัดงานไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะมีไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายชุดไทยย้อนยุคชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพไปร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในบรรยากาศย้อนยุคได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา 22:00 นในวันเดียวกันนี้ช่วงเย็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพาเด็กจากสถานสงเคราะห์ชายบ้านมหาเมฆผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานีพร้อมผู้ดูแลรวมจำนวน115คนไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปโดยได้ร่วมกันถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าต่างๆภายในงานโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์โดยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนพาผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่4ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 12:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่4ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณบ้านตือกอหมู่7ตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2561ได้แก่10เอกเฉลิมเกียรติวงกิ่งศรีช่างสำรวจหมวดงานดินหมวดงานก่อสร้างที่2ทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่4สิบโทจตุวิทย์ท่าจีนพลประจำเครื่องมือช่างหมวดงานดินหมวดงานก่อสร้างที่2ทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่4สิบโททัชพลจันทมาศพลช่างโยธาทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่4และพลทหารกิฟลีทองสงพลสุทกรรมพลลูกมือกองบังคับการหน่วยงานก่อสร้างที่2ทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่4เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลจะแนะจังหวัดนราธิวาสยังความปรับปลื้มรับทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำรางลาดเป็ดวันนี้ที่กรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งยังเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ซึ่งได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันนี้มีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบก
กองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาไปร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางลาดเป็ดช่วงจากโรงเรียนพหลโยธินพ่วงเจริญอุปถัมภ์ถึงคลองเปรมประชากรเป็นระยะทาง 1.2 กิโลเมตรโดยการกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ริมสองฝั่งคูน้ำและขุดลอกตะกอนเลนในคูน้ำเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้ไหลออกสู่คลองเปรมประชากรได้คล่องตัวยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและรองรับปริมาณน้ำฝนได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในวัดดอนเมืองและโรงเรียนวัดดอนเมืองเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่มีความสวยงามและเพิ่มสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในชุมชนด้วยสำหรับกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์2561โดยพรุ่งนี้จะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองวัดหลัก4จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนชายแดนเขาพระวิหารวันนี้ที่โรงเรียนบ้านโดนเอาหมู่4ตำบลรุงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในกิจกรรมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ชายแดนเขาพระวิหารด้านอำเภอกันทรลักษณ์โดยมีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจคอยบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปรับบริการต่างๆอาทิมีบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนฟรีส่งเสริมการประกอบอาชีพให้คำปรึกษาทางกฎหมายและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านต่างๆครบทุกอำเภอเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้านเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ชุมชนในภาพรวมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ